พระครูโสพลรัตนปัญญาอาจารย์ชัยวัดบ้านดอนตำบลบุกขี้เหล็กอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งในศิษยานุศิษย์ของพระครูประกาศวรธรรมหลวงปู่ผลอดีตเจ้าวาดวัดใหม่พระอาจารย์โสพลรัตนปัญญาอาจารย์ชัยวัดบ้านดอนนะครับเจ้าภาพเมนพิธีพระราชทานเพลิงศิลาสังขารหลวงปู่ผลอดีตเจ้าวาดวัดใหม่อัมพรนะพระครูการวรธรรมซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระอาจารย์ชัยนะครับก็เดี๋ยวคุยกับพระอาจารย์สักนิดนึงแล้วกันนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์นี่เป็นถือว่าเป็นศิษย์ของหลวงปู่เหรอเนาะใช่เป็นศิษย์ก็ได้อยู่กับหลวงปู่กี่พรรษาครับพรรษากว่าๆนี่แหละพรรษากว่าๆพรรษากว่าก็ได้อุปถัมภ์อุปถัมภ์รับใช้หลวงปู่ใช่ตอนแรกหลวงปู่ยังแข็งแรงอยู่ยังแข็งแรงอยู่หลวงปู่ก็เมตตาดีครับก็ลูกศิษย์ลูกหามาตอนก่อนเยอะไหมอาจารย์เยอะๆพระเนรก็สิบกว่ารูปโอ้ถือว่าเยอะพอสมควรสิบกว่ารูปสิบสองสิบสามรูปก็เป็นรองแค่วัดป่าเนาะแต่ก่อนใช่ใช่ใช่วัดแม่พรเนรก็ถือเป็นสำนักเรียนด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่สมัยก่อนเป็นสมัยอาจารย์เนี่ยท่านหลวงอาจารย์สันมาอยู่ยังอาจารย์สันวัดป่ากงสะเดามาหลังอาจารย์อีกโอ้อาจารย์แล้วอาจารย์ก็ไปอยู่วัดใหญ่ทุ่งเนินใช่แต่ก่อนก็อยู่กับหลวงปู่หลวงปู่ผลซึ่งก็ช่วงนั้นก็งานวัดใหญ่ชุมมากครับก็พระก็ไม่พออ๋อครับแล้วก็พระอยู่ที่นี่หลวงปู่ก็บอกว่าเออพระชัยเนี่ยจะไปอยู่วัดใหญ่ไหมครับบอกไปก็ได้หลวงปู่หลวงปู่ก็ลองดูแล้วไปกับอยู่กับพระครูนั้นน่ะอ๋อพระครูนั้นก็เป็นตำรับวิชาเหมือนกันใช่อยู่สุรินทร์เนาะลูกอ๋ออาจารย์ชัยนี่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ผลพระครูนั้นด้วยใช่เป็นสองอาจารย์สองอาจารย์เลยหลวงปู่เสาเนี่ยได้ตั้งนิดตั้งไหมหลวงปู่เสาด้วยหลวงปู่เสาครับได้ไปกราบกราบอยู่แต่ว่าช่วงไปกราบนั่นหลวงปู่ก็ขอเป็นลูกศิษย์อยู่แต่ว่าท่านแก่แล้วเออแก่แล้วอ๋อแต่ช่วงนั้นก็อาจารย์เนาะด้วยอ๋อครับแต่ว่าหลวงปู่ผลนี่คือเขาถือว่าเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ของเราใช่เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์เราก็นับถืออยู่นับถือช่วงนั้นก็ออกไปแล้วก็ยังแวะเวียนมาประจำก็มีงานมานี่ก็ฉันเพลฉันเช้าก็ถ้าไม่พอก็มาฉันที่นี่มีคนมาที่นี่ก็มาหาหลวงปู่ก็มาปลุกเสกสวดอ๋อครับจะยันโตครับร้อยแปดครับก็สิริทิเตร้อยแปดมีแต่ร้อยแปดทั้งหมดเลยก็มายังมาแวะมาหาท่านอยู่ก็สวดนิมนต์มาอยู่ก็มาทิศกับหลวงปู่ผลเนี่ยบอกว่าให้นิมนต์ภาควัดใหญ่วัดใหญ่ก็คืออาจารย์ชัยก็ยังอยู่นั่นอยู่ก็มาสวดที่นี่ครับประจำก็มาทุกปีมาทุกปีมาทุกปีเลยมาบ่อยใช่มาบ่อยมาบ่อยอันนี้ก็มาเป็นเจ้าภาพเมนถวายหลวงปู่กันเหมือนเราบูชาครูบาอาจารย์ครับต้องกราบนมัสการพระอาจารย์นะครับพระครูโสพลรัตนปัญญาครับพระอาจารย์ชัยวัดบ้านดอนตำบลบุกขี้เหล็กอำเภอสูงเนินจังหวัดนคร